สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาทำสปริงโรลนะคะหรือว่าปอเปี๊ยะบ้านเรานั่นเองค่ะมาค่ะมาดูวิธีทำนะคะหลังจากที่เราผัดไส้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาห่อกันเลยค่ะแผ่นปอเปี๊ยะรู้สึกว่ามันจะแห้งไปนะคะเพื่อนๆจ๋าเราซื้อมาแช่แข็งนะคะเราไม่ทราบว่าจะแห้งหรือไม่แห้งนะคะซื้อของแช่แข็งมาก็เหมือนกับเสี่ยงดวงแล้วค่ะเพื่อนๆถ้าเราโชคดีเราก็เจอของที่เขาแช่ยังไม่นานนะคะห่อมาก็แตกเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ค่ะ1ชิ้นเสร็จแล้วค่ะชิ้นที่สองนะคะ they start they not start enough they start broke okay. ไม่เป็นไรค่ะแผ่นเขาแห้งห่อง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะไม่ต้องพิธีรีตองมากค่ะทำทานเองนะคะทาไข่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็ม้วนลงมาเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่ค่ะมีทั้งหมดแพ็คนี้มีทั้งหมด10 40แผ่นนะคะมี10 40แผ่นนะคะเราก็สามารถเจ๊ไก่ถึงได้ผัดหมูทั้ง2แพ็คค่ะทานให้อร่อยไปเลยนะคะห่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเราจะไก่จะห่อไปเรื่อยๆจนครบ40แผ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะได้สปริงโรลที่สวยงามหรือว่าปอเปี๊ยะที่สวยงามขนาดไหนนะคะอันนี้ทำเองหมดเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นยันจบเลยนะคะตามร้านไทยที่นี่เขาก็จะทำแบบนี้เลยค่ะแต่ของเขาไม่ได้ทำใส่หมูเยอะขนาดนี้นะคะส่วนมากจะเป็นผักซะมากกว่าค่ะ Didn't it Steve? In Thailand long they make like this but they not put that much meat เนี่ยเห็นไหมคะแฟนเขาก็บอกว่าเขาใส่ขี้เหนียวมากแกบอกงี้ค่ะแล้วก็ขายแพงมาก and expensive as well ด้วยเนี่ย two spring roll for £3 in Thai restaurant but for starter เห็นไหมคะสามีเจ๊ไก่รู้คำว่าขี้เหนียวด้วยค่ะเพื่อนๆจ๋าเขาเรียกว่าฝรั่งรู้มากนะคะเพื่อนๆ I tell them you know too much you know what the ขี้เหนียว mean as well
สมัยก่อนนะคะตอนที่ลูกเจ๊ไก่ยังเล็กๆอ่ะจะมีปาร์ตี้ทีหนึ่งทำสปริงโรทำแกงอูเหนื่อยค่ะแต่ตอนนี้เขาโตแล้วเขาบอกไม่ต้องแม่สบายแล้วค่ะถึงเขาต้องเราก็ไม่ทำอยู่ดีค่ะเราอายุเยอะแล้วเราไม่ไหวนะคะไม่ค่อยไหวค่ะเอาแต่พอไหวพอทำทานในครัวเรือนก็พอนะคะทำให้ลูกทำให้สามีทานก็พอค่ะค่ะเราจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะให้เสร็จนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนห่อไปอย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ม้วนลงไปเลยค่ะเอาไข่ทานนะคะง่ายๆค่ะเป็นเมนูโปรดของครอบครัวนะคะเพื่อนๆจ๋าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะอ
เพื่อนๆจ๋าเสร็จแล้วนะคะสปริงโรลค่ะหรือว่าปอกเปี๊ยะของเรานั่นเองนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูตอนทอดนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆจ๋าปอกเปี๊ยะทอดค่ะทำเองค่ะทำเองนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ไก่ด้วยค่ะกด Subscribe สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะ